ขนลำโพงของวงสาหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับเนาะเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็รถก็เอาขึ้นได้แล้วก็เสียไปสอบนะครับรถลำโพงคันนี้ยังไม่ได้ไปที่งานนะครับเนาะกาสีประมาณ1อาทิตย์นะครับจะไปสอบอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็ตอนนี้ก็ได้รถได้ลำโพงจากสายันซาวนะครับหรือว่าอุบลสายันซาวนะครับไปซอยประมาณ1อาทิตย์เนาะก็ยินดีกับวงสาวหน่อยเพื่อนแพร่นะครับในโอกาสในทุกวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเนาะก็บอกง่ายๆคือว่ารถอุบัติเหตุรถที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการรับในหรืออย่างทั้งนั้นนะครับเกิดจากตัวรถเองนะครับน่าจะเป็นที่ระบบเบรกหรือว่าอาจจะเป็นที่ล้อนะครับมีปัญหายุแลนไม่ได้ดีกับทำให้ท้ายสะบัดแล้วก็พลิกคว่ำนะครับดีที่ช่วงที่ความนั้นน่าจะบ่รุนแรงนะครับน่าจะไม่รุนแรงก็เลยเฮ็ดให้บ่เสียหายหลายนะครับแต่ก็ถือว่าเกิดความเสียหายอยู่นะครับในความโชคดีนี่ตัวนี้ก็คือ1นะครับรถไม่เสียหายเยอะนะครับลำโพงไม่เสียหายเยอะ2คนบ่เป็นหยังนะครับบ่ได้รับบาดเจ็บนะครับถือว่าโชคดีมากๆ ส่วนงานขึ้นนี่นะงานคืนนี้ที่จะเป็นงานงิ้วบ้านบัวขาวนะครับงานงิ้วบัวขาวตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะตามนี้นะครับพี่น้องกะน้องอิงก็พ่อโจมื้อนี้ช่วงเช้าไปที่เบิ่งไผ่ไปอัดรายการหมอลำไอดอลนะครับ FC แฟนคลับกับไปเมืองให้กำลังใจแล้วก็ไปโหวตให้สุรพลนะครับพิมพ์ M6 นะครับพิมพ์ M6 แล้วกดส่งไปที่480-6322นะครับ M6 480-6322ออฟสุรพลนะครับพิมพ์สาวหน่อยเป็นวันแพงเนาะก็วันนี้โหวตครั้งสุดท้ายหรืออาจจะบ่ทันแล้วก็บ่ฮู้นะนะครับตรงนี้ก็ไปซอยกันพี่น้องส่วนกลางคืนนะครับส่วนกลางคืนจะหลังจากเสร็จสิ้นการรายการจากบอลไมดอนเนาะน้องอิงบอสโจแล้วก็น้องพี่มอนอิงจะขึ้นเครื่องบินมาลงที่น่าจะเป็นลงที่กาฬสินธุ์เนาะแต่ตรงนี้ก็จะออกจากกรุงเทพประมาณ6โมงแรงเป็นบอสโจเป็นโรมเสาร์นี้นะครับเนาะนะครับออกจากดอนเมืองประมาณ6โมงแรงเนาะ6โมงเย็นกับ FC แฟนคลับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจอีหลานหน่อยลุงยิงแหละก็ไปเชียร์กันเยอะๆมื้อนี้หนาวครับหนาวแห้งนะครับหนาวแห้งบ้านพ่อชนหนาวมากมือ จังนะครับหนาวมากก็ถือว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรงเนาะก็ถือว่าโชคดีที่ทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเพิ่นบ่เป็นหยังนะครับคนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเนาะรถส่วนรถก็เสียหายบ่มากก็ขอเวลาไปสอบ1อาทิตย์ช่วงนี้ระยะนี้ก็ใส่ลำโพงของอุบลสายันซาไว้ก่อนนะครับนะตรงนี้ก็ขอบคุณอุบลสายันซานะครับที่มาซอยนะครับถึงว่าซอยในเรื่องของตรงนี้นะครับเมื่อสภาพรถนะครับสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุก็ถือว่าไม่เสียหายหนักนะพี่น้องนะครับไม่เสียหายหนักเนาะไม่เสียหายหนักก็บอกกระจัดกระจายก็ว่าง่ายๆคือจะมีห้อยหลากไปตรงนี้นะพี่น้องห้อยหลากตรงนี้นิดนึงแล้วก็สะบัดเลยสะบัดแล้วก็ล้มลงทางนี้เลยขวบลงทางนี้เลยโชคดีมากนะครับถือว่าโชคดีมากโชคดีหลายนะครับคลิปนี้พ่อจนกับลาพี่ละหน่อยไปก่อนนะครับเด้อก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกท่านนะครับบ่ว่าสิเป็นคณะหมอลำเองหรือว่าเป็น MC แฟนคลับนะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยโชคดีมีชัยทุกเส้นทางทุกการเดินทางคลิปนี้พ่อจนลาพี่ละหน่อยไปก่อนสวัสดีครับ